ัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเชียร์อีกครั้งในเรื่องของเซ่5 New Generation นะคะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมเชียร์พาคุณผู้ชมมาอยู่ในย่านชิบูย่านะคะซึ่งร้านนี้ที่นั่งอยู่ก็คือร้านเด่นได้รับรางวัลมิชลินสตาร์2ดาวนะคะแล้วร้านนี้นะคะเต็มไปด้วยบรรยากาศที่คลื่นเคลงสนุกสนานเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงว้าวมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะอร่อยฟินจริงๆเลยนะคะโมนากะนะคะก็จะเป็นไส้มันหวานนะคะกับโฟกาค่ะคุณผู้ชมพอกัดเข้าไปแล้วนะคะบอกได้คำเดียวค่ะว่าอร่อยและฟินมากๆค่ะนี่นะคะเขาบอกว่าคือดีฟรายโตฟูนะคะแต่ชยะนะคะไม่เชื่อนะคะเพราะร้านเนี้ยไม่มีอะไรที่ธรรมดาเรามาลองชิมกันนะคะว่าจะพิเศษยังไงคุณผู้ชมคะชิมดูแล้วนะคะไม่ใช่เต้าหู้ธรรมดาจริงๆค่ะเชฟนะคะนำวัตถุดิบที่มีค่าในช่วงหน้าหนาวนั่นก็คือชิระโกะนะคะมาทำได้อย่างอร่อยลงตัวนะคะสมแล้วนะคะที่ได้รับมิชลินสตาร์2ดาวเรามาดูกันนะคะว่าจานถัดไปจะเป็นยังไงนี้นะคะก็คือเดนตากิฟายชิคเก้นค่ะซึ่งเชฟนะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเคนตักกี้ค่ะแล้วจานนี้นะคะเนื่องจากในบรรยากาศเฉลิมฉลองค่ะเชฟก็จัดมาแบบว้าวแค่เห็นก็น่าทานแล้วนะคะเรามาลองชิมกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงลองชิมแล้วนะคะอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะเนื่องจากเขานำไปทอดซีซั่นแล้วก็นำไปอบนะคะแต่ทีเด็ดอยู่ที่ไส้เลยค่ะก็คือมีพายนัทเกอร์จิเบอรี่แล้วก็ข้าวเหนียวค่ะทานไปนะคะอร่อยมากเลยค่ะรู้สึกถึงความเป็นเกาหลีเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าจานถัดไปจะเป็นอะไรแล้วจานนี้นะคะก็คือซีบรีมนะคะมาจากชิซูโอกะซึ่งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิวัตถุดิบทั้งหมดในจานนะคะมาจากที่เดียวกันค่ะลองมาชิมกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงสุดยอดไปเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นความสดความดึงนะคะอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะแล้วบวกกับวาซาบิซึ่งให้ความสดชื่นขึ้นจมูกนิดนึงแต่ว่าทำให้เรารู้สึกรีเฟรชเราลองมาดูนะคะว่าจานถัดไปจะเป็นอะไรนี้นะคะก็คือบุหรี่ค่ะซึ่งหน้าหนาวนะคะเราจะเรียกว่าคันบุหรี่ค่ะซึ่งเวลาหน้าหนาวนะคะปลาจะมีความมันความหวานที่แตกต่างจากหน้าอื่นๆนะคะเราเชฟนะคะก็คลุกได้หน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะลองชิมดูนะคะว่าเป็นยังไงลองชิมดูแล้วนะคะอร่อยมากเลยนะคะเนื้อปลานะคะมีความสดความหวานแล้วก็เข้ากันได้ดีมากกับไดก้อนและผักกาดดำค่ะการคลุกปลานะคะพิเศษมากๆตรงที่ว่าข้างนอกสุกแต่ข้างในยังเป็นซาซิมินะคะทานเข้าไปแล้วนะคะรู้สึกสดชื่นอร่อยแบบใหม่จริงๆค่ะนี่นะคะเราจานนี้นะคะเชฟก็มาเสิร์ฟให้เองเลยนะคะแล้วนี่ก็คือสลัดค่ะหน้าตาน่ารักน่ารับประทานมากๆซึ่งมาจากสวนของพี่สาวของเชฟเองนะคะอ
คุณผู้ชมคะหลังจากที่ได้ชิมดูแล้วนะคะพิเศษสุดๆจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นมันหวานที่หวานมากนะคะแล้วก็โหมดค่ะที่ให้รสชาติเหมือนคล้ายเปลือกส้มเปลือกมะนาวนะคะจะมีความเปรี้ยวแล้วก็มะเขือเทศนะคะที่ใช้การหมักเฉพาะแบบของทางร้านนะคะไม่เหมือนใครเลยจริงๆค่ะแล้วผักทุกอย่างที่อยู่ในจานนะคะสดและอร่อยมากเลยล่ะค่ะชิมแล้วแบบติดใจมากงั้นเราลองไปดูกันนะคะว่าจานถัดไปจะเป็นอะไรนี่คือจานเด็ดของที่นี่เลยนะคะปิดท้ายด้วยข้าวนะคะก็คือบีฟโกฮังนั่นเองค่ะจานนี้นะคะสุดยอด Amazing ค่ะโหดูสิคะเนื้อที่เห็นสวยๆอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมกว่าเชฟจะทำได้นะคะต้องหมักเป็นอาทิตย์อาทิตย์ค่ะและข้าวนะคะไม่ได้หุงจากน้ำธรรมดานะคะแต่หุงจากน้ำซุปค่ะโหคุณผู้ชมคะเห็นแล้วนะคะน่ารับประทานมากๆค่ะอดใจไม่ไหวแล้วค่ะขอชิมก่อนนะคะนี่นะคะคือขนมหวานไอศกรีมกาแฟปิดท้ายค่ะสตาร์คัมแบ็คบายเดนเชิญชวนให้เรากลับมาอีกน่ารักมากเลยล่ะค่ะอยากลองชิมแล้วแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาของชายาและช่วง Say Hi New Generation แต่เพียงเท่านี้รอชมกันนะคะว่าโอกาสหน้าชายาจะพาคุณผู้ชมไปทานที่ไหนอีกสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีลาตีสวัสดีค่ะ